ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงวันหยุดเช่นนี้หลายๆท่านรวมถึงครอบครัวมักเดินทางไปพักผ่อนร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตสำหรับใครๆที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระที่จังหวัดเชียงรายเมื่อมาถึงแล้วต้องไม่พลาดกับการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดห้วยปลากั้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจและเป็นจุดหมายสำคัญของผู้ที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายซึ่งภายในวัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมรูปทรงที่แปลกตาเช่นพบโชคธรรมเจดีย์พระมหาเจดีย์9ชั้นที่รอต้อนรับผู้มาเยือนอย่างไม่ขาดสายนอกจากพบโชคธรรมเจดีย์แล้วที่วัดห้วยปลากั้งยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่สีขาวมีความสูงถึง79เมตรหรือมีความสูงเท่ากับตึก28ชั้นซึ่งผู้ที่มาเยือนสามารถขึ้นลิฟต์ไปชมความงดงามภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ตลอดจนสามารถชมภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงรายในมุมสูงได้อย่างชัดเจนก็คงเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้แล้วว่าขึ้นไปแล้ววันนี้ชมประวัติของเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นปลายหิมพานต์ในมหายานซึ่งทั้งพุทธคริสต์อิสลามฮินดูและซิกเป็นศิลปะที่ผสมกลมกลืนกันอย่างที่เราอยู่ในปัจจุบันว่าเราต้องอยู่กับพวกคริสต์ด้วยอิสลามด้วยฮินดูด้วยและซิกด้วยใช้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันและอยู่กันอย่างไรชมศิลปะของชั้น25และ26ประวัติเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมีด้วยกันทั้งหมด28ชั้นซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นที่เป็นเรื่องราวประวัติของเจ้าแม่กวนอิมนับตั้งแต่ประสูติครอบครัวของพระองค์ท่านว่ามาจากไหนจนกระทั่งถึงการออกผนวดซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของช่างล้านนาที่ออกแบบเอาไว้ได้อย่างสวยงามอนุโมทนาบุญกับท่านอนุทินชาญวีรกุลและคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลที่บริจาคลิฟต์ให้หลวงพ่อคนละหนึ่งตัวทุกคนจะขึ้นไปด้วยเบาสบายไม่รู้สึกเวียนหัวอึดอัดหรือไม่ช้าอึดอัดเงี้ยขึ้นปุ๊บลงปุ๊บเลยก็ใช้เวลา30วินาทีก็ถึงชั้น25ทันทีเมื่อขึ้นไปถึงชั้น25แล้วนักแสวงบุญจะมองเห็นทิวทัศน์มุมสูงและความสวยงามของขุนเขาบ้านเรือนรวมถึงโบสถ์หลังใหม่ผ่านการขึ้นสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นปางประธานพรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย